นอกเหนือจากองค์ความรู้และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานการณ์ทางการเงินของประเทศได้นั่นก็คือโครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่สูงเสียดฟ้าสวยงามตะการตาและทันสมัยที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการสถาบันการเงินที่พักอาศัยตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2024ไปรับชมกันได้เลยครับอันดับที่10 Telecom Towerเทเลคอมทาวเวอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อ TM Tower มีความสูง310เมตรหรือ1017ฟุตเป็นตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียสร้างในช่วงปีพ.ศ. 2542ถึง2544โดยเดวูคอนสตรัคชั่นตึกระฟ้าแห่งนี้มีจำนวนชั้น55ชั้นอาคารถูกเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2546โดยนายกรัฐมนตรีคนที่4ของมาเลเซียและเคยเป็นสำนักงานใหญ่เดิมของบริษัทโทรคมนาคมของมาเลเซียเทเลคอมมาเลเซียจนถึงปี2566ตัวอาคารนำเสนอให้เห็นภาพของการแตกหน่อของต้นไผ่มูลค่าการก่อสร้าง160ล้านดอลลาร์อาคารแห่งนี้ยังประกอบด้วยโรงละครที่สามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 2,500 คนหอสวดมนต์ขนาดใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬาอาคารยังมีลักษณะเด่นคือมีส่วนที่เปิดโล่ง22ชั้นซึ่งมีพื้นที่สวนลอยฟ้าทุกๆ3ชั้นและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้านบนพื้นของสำนักงานถูกแยกออกระหว่างตึกด้านเหนือและด้านใต้ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงที่สุดอันดับที่5ของมาเลเซียถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดีๆตึกแห่งนี้มีความคล้ายคลึงกับ Avenger Tower ในภาพยนตร์ Marvel อีกด้วยนะครับอันดับที่9 King Power มหานครKing Power มหานครชื่อเดิมคือตึกมหานครมีความสูง314เมตรเป็นตึกระฟ้าในรูปแบบอาคารประเภทใช้ประโยชน์ผสมผสานตั้งอยู่ติดกับสถานีช่องนนทรีของรถไฟฟ้า BTS สายสีลมในย่านสีลมและสาทรซึ่งเป็นย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครออกแบบให้เสมือนโอบล้อมด้วยริบบิ้น3มิติหรือพิกเซลเป็นอาคารกระจกทั้งหลังสร้างสรรค์โดยบริษัทสถาปนิกในกลุ่มบริษัทบูโลโอเดอร์ King Power มหานครเคยเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทยระหว่างปี2559ถึง2561จนถูกทำลายสถิติในวันที่8เมษายนพ.ศ. 2561โดยอาคาร Magnolia Waterfront Residence ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการไอคอนสยามปัจจุบันเป็นอาคารที่สูงที่สุดอันดับที่2ของประเทศไทยมีจำนวนชั้น78ชั้นประกอบไปด้วยส่วนของโรงแรมร้านค้าปลีกและส่วนของห้องชุดพักอาศัยจำนวน209ห้องโดยราคาของห้องชุดดังกล่าวราคาเฉลี่ย 3.5 แสนบาทต่อตารางเมตรเริ่มต้นที่32ล้านบาทไปจนถึง305ล้านบาทกันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารชุดพักอาศัยที่มีราคาสูงที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยในชั้น 74-78เป็นที่ตั้งของภัตตาคารมหานครแบงคอกสกายบาร์และมหานครสกายวอล์กจุดชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครที่สวยงามติดท็อปๆของประเทศไทยนั่นเองนะครับอันดับที่8อาคารแมกโนเลียวอเตอร์ฟอนเรซิเดนต์อาคารแมกโนเลียวอเตอร์ฟอนเรซิเดนต์เป็นตึกระฟ้าคอนโดมิเนียมหรูในกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนถนนเจริญนครริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูง316เมตรมีจำนวนชั้นอยู่ที่73ชั้นรวมชั้นดาดฟ้าครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561จนถึงปัจจุบันนั่นเองครับอันดับที่7เคียงนำฮานอยแลนด์มาร์คทาวเวอร์
เคียงนามฮานอยแลนด์มาร์คทาวเวอร์คือตึกระฟ้าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามมีความสูง 328.6 เมตรอาคารถูกจองสำหรับบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งเพื่อที่จะก่อตั้งสำนักงานใหญ่ได้แก่บริษัท KPMG Standard Charter Pricewater House Cooper LG Electronics และอื่นๆตัวอาคารประกอบด้วยอาคารสำนักงาน72ชั้น1หลังและอาคารที่พักอาศัย48ชั้น2หลังอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ 46,054 ตารางเมตรและมีพื้นที่ทั้งหมด 609,673 ตารางเมตรซึ่งเป็นอาคารเดี่ยวที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่5ของโลกนักลงทุนผู้บริหารและผู้ดำเนินการอาคารแห่งนี้คือบริษัทที่มีฐานอยู่ในเกาหลีใต้นามว่าเคียงนามเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดงบลงทุนสำหรับอาคารแห่งนี้อยู่ที่ประมาณ 1.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐพื้นที่คอมเพล็กซ์แห่งนี้ประกอบไปด้วยโรงแรมระดับ5ดาวสำนักงานพื้นที่สำหรับความบันเทิงพื้นที่ค้าปลีกคลินิกและศูนย์การประชุมเปิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพ.ศ. 2555อันดับที่6 Flow Season Place กัวลาลัมเปอร์Four Season Place กัวลาลัมเปอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อ Four Season Place KLCC และ FSP KLCC Tower เป็นตึกระฟ้าสูง74ชั้นสูง 342.5 เมตรหรือ 1,124 ฟุตในใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมียอดตึกสูง21เมตรหรือ69ฟุตทำจากเหล็กที่ด้านบนของอาคารตั้งอยู่ภายในเขตใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียปัจจุบันเป็นอาคารที่สูงอันดับที่4ในมาเลเซียโรงแรมมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในชั้นล่างเป็นห้างหรูหรามีความสูงถึง6ชั้นแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากการออกแบบและทำเลที่ตั้งของโรงแรมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดขวางการมองเห็นสัญลักษณ์ประจำชาติอย่างตึกเปโตนัสทาวเวอร์ประธานสมาคมการท่องเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซียหรือ MATTA กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Channel New Asia ตึกแฝดของเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นไม่ควรถูกบดบังด้วยตึกอื่นเลยนักท่องเที่ยวต้องการชมวิวสวยๆและถ่ายรูปตึกแฝดซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่5 Autoclave Tower เป็นศูนย์การพัฒนาแบบผสมผสานในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมีความสูง 382.9 เมตรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 570,000 ตารางเมตรโดยมีสำนักงานร้านค้าปลีกที่พักอาศัยโรงแรมกีฬาและความบันเทิงคอมเพล็กซ์จะมีอาคารสำนักงานและอพาร์ตเมนต์3แห่งการก่อสร้างอาคารทามลินไนท์ทาวเวอร์1ซึ่งมีชื่อว่าออโตกราฟทาวเวอร์เปิดตัวในปี2563ทำให้ออโตกราฟทาวเวอร์กลายเป็นอาคารสูงพิเศษแห่งแรกในอินโดนีเซียมันเป็นหนึ่งในตึกแฝดคู่ชั้นล่าง4ชั้นจะเชื่อมต่อกันด้วยแท่นความสูงทางสถาปัตยกรรมของอาคาร1มีความสูง75ชั้นและ6ชั้นใต้ดินมีจุดชมวิว3ชั้นที่ชั้น 56-58 ชั้นล่างของตึกมีไว้สำหรับสำนักงานในขณะที่ชั้นบนเป็นโรงแรมหรูในส่วนของทาวเวอร์2มีชื่อว่า Luminary Tower ตึกนี้จะมีความสูง62ชั้นพร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์และจุดชมวิวทำให้เป็นตึกระฟ้าที่มีความสูงถึง304เมตรเป็นที่ตั้งของโรงแรมระดับ5นั่นเองนะครับอันดับที่4เปโตนัสทาวเวอร์เปโตนัสทาวเวอร์เป็นตึกระฟ้าคู่88ชั้นที่สูงมากในกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยมีความสูง 451.9 เมตรหรือ 1,483 ฟุตอาคารนี้เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปีคศ1998ถึงปีคศ2003จนกระทั่งไทเป101สร้างแล้วเสร็จในปีคศ2004เปโตรนัสทาวเวอร์เป็นตึกระฟ้าแฝดที่สูงที่สุดในโลกและเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศมาเลเซียจนกระทั่ง The Exchange 106แซงขึ้นมาในปีคศ2019เปโตนัสทาวเวอร์เป็นแลนด์มาร์คสำคัญในกัวลาลัมเปอร์ร่วมกับเมอร์เดก้า118และสามารถมองเห็นได้ในหลายแห่งทั่วนคร
อาคารเปโตนัสทาวเวอร์เป็นอาคารสำนักงานประกอบไปด้วยสำนักงานของบริษัทพลังงานและน้ำมันที่รัฐบาลมาเลเซียเป็นหุ้นหลักได้แก่บริษัทเปโตนัสซึ่งจะอยู่ในอาคาร1ทั้งหมดส่วนอื่นๆให้บริษัทอื่นๆเป็นผู้เช่าได้แก่บริษัททางการเงินและธนาคารบริษัทผลิตภัณฑ์เคมีที่เกี่ยวข้องอื่นๆลักษณะเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับตึกระฟ้าอื่นๆของโลกคือการที่เป็นตึกหอคอย2อาคารเชื่อมโดยสะพานลอยฟ้าสกายบริดจ์อาคารแฟดใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจาก2ประเทศคือญี่ปุ่นและเกาหลีโดยมีนัยยะเป็นการแข่งขันกันเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารตึกระฟ้านั่นเองครับอันดับที่3 The Exchange 106The Exchange 106เป็นตึกระฟ้าที่มีความสูง 453.6 เมตรหรือ 1,488 ฟุตในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นอาคารที่สูงอันดับที่2ในมาเลเซียและเป็นอาคารที่สูงอันดับที่3ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาคารสูง 397.3 เมตรหรือ 1,303 ฟุตด้านบนมีมงกุฎเรืองแสงสูง11ชั้นทำให้มีความสูงรวม 453.6 เมตรหรือ 1,488 ฟุตนอกจากนี้ยังเป็นตึกระฟ้าที่ใหญ่อันดับที่2ในมาเลเซียเมื่อพิจารณาตามพื้นที่ด้วยพื้นที่ 453,835 ตารางเมตรหรือ 4,885,000 ตารางฟุตตึกแห่งนี้มีพื้นที่ให้เช่ามากถึง 240,000 ตารางเมตรหรือ 2.6 ล้านตารางฟุตนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของย่านการเงิน TRX แห่งใหม่อีกด้วยแต่ก็มีกระแสด้านลบจากชาวมาเลเซียจำนวนมากบอกว่าการก่อสร้างตึกนี้ไม่จะเป็นอย่างยิ่งและเป็นความอัปยศของชาติและเรียกร้องให้เอาตึกนี้ออกไปจากเส้นขอบฟ้าของเมืองอีกด้วยครับอันดับที่2 Landmark 81 Landmark 81เป็นตึกอาคารระฟ้าสูงพิเศษในนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามอาคารมีความสูง 461.2 เมตรหรือ 1,513 ฟุตผู้ลงทุนและพัฒนาหลักของโครงการคือบริษัทวินโฮมซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์สัญชาติเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอาคารแลนด์มาร์ค81เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเวียดนามสูงอันดับที่2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสูงเป็นอันดับที่17ของโลกอาคารมีจำนวนชั้น81ชั้นสร้างขึ้นบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไซง่อนตั้งอยู่ทางเหนือของใจกลางเมืองนครโฮจิมินห์อาคารนี้ตั้งอยู่ใจกลางอาณาเขตโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานระดับไฮเอ็นมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เรียกว่าวินโฮมเซ็นทรัลพาร์คโครงการพัฒนาอาคารประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นโรงแรมและห้องประชุมห้องชุดหรูพื้นที่ค้าปลีกระดับไฮเอ็นร้านอาหารบาร์และจุดชมวิวที่มีหลายชั้นแลนด์มาร์ค81ซึ่งมีจุดเด่นหลายอย่างในเวียดนามครั้งแรกไม่เพียงแต่ทำลายสถิติอาคารที่สูงที่สุดในเวียดนามเท่านั้นแต่ยังสร้างสถิติอื่นๆเช่นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในเวียดนามตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในเวียดนามและบาร์ที่สูงที่สุดและร้านอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังถือเป็นอาคารสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามภายนอกของหอคอยทำจากกระจกโลอีทั้งหมดซึ่งเป็นประเภทกระจกที่ให้สถาปัตยกรรมมีฟังก์ชันต่างๆเช่นการส่งผ่านแสงการควบคุมอุณหภูมิและการป้องกันรังสีเพื่อให้ภายในได้รับแสงสว่างเพียงพอและอุณหภูมิที่มั่นคงนั่นเองครับอันดับที่1เมอร์เดก้า118เมอร์เดก้า118เป็นตึกระฟ้าประเภทสูงพิเศษมีจำนวนชั้น118ชั้นมีความสูง 678.9 เมตรตั้งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียปัจจุบันเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่2ของโลกสูงกว่าโตเกียวสกายทรีที่มีความสูง634เมตรและเป็นอาคารที่สูงอันดับที่2ของโลกแซงหน้าเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ที่มีความสูง632เมตรแต่ก็ยังเตี้ยกว่าเบิร์จคาลิฟาซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันชื่อของอาคารเมเดก้าแปลว่าความเป็นอิสระยอดแหลมของอาคารสร้างเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2564ซึ่งมีความสูงสุดท้ายอยู่ที่ 678.9 เมตรหรือ 2,227 ฟุตเหนือพื้นดิน
และ 741.9 เมตรหรือ 2,434 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลเป็นอาคารที่สูงที่สุดในมาเลเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสงหน้าตึกแฝดเปโตนัสที่สูง 451.9 เมตรและอาคาร Exchange 106ที่สูง 453.6 เมตรกลายเป็นอาคารที่สูงที่สุดในมาเลเซียและแสงหน้าแลนด์มาร์ค81ที่สูง 461.2 เมตรที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนภายในอาคารประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่โรงแรมและที่อยู่อาศัยอาคารยังติดตั้งแสงไฟ LED ที่มีความยาวรวมถึง 8.4 กิโลเมตรเพื่อเปิดแสงในยามค่ำคืนนั่นเองครับ